นี่ก็หวานไม่แพ้กันนางเอกสาวเสียงแบ๊วคิมเบอรี่เพราะเพิ่งจะควงหวานใจหนุ่มหมากปรินไปดินเนอร์สุดหรูในวันครบรอบ4ปีที่คบหากันถึงแม้ปีนี้จะไม่มีเซอร์ไพรส์เวอร์วังเหมือนปีก่อนๆแต่ก็ยังแอบหวานและของฝันแทนใจเป็นนาฬิกาและเครื่องประดับแบรนด์เนมเล่นเอาสาวคิมอิมไม่หุบเลยล่ะค่ะเขาซื้อเป็นนาฬิกาให้ค่ะเพราะว่าเป็นแบบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาได้เอาใช้งานจริงๆ